รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต Isuzu สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสิริขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยกนิ้วให้รายการที่พาคุณผู้ชมนะคะไปยกนิ้วให้กับเราเซเลบดาราที่นอกเหนือจากมือถือไมค์ไฟส่องหน้าแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยค่ะช่วงนี้นะคะสิริออกงานบ่อยๆค่ะคุณผู้ชมชุดที่มีในสต็อกกว่าร้อยชุดนะคะหมดเกลี้ยงพอดีมีดาราสาวท่านนึงค่ะเขาบอกว่าเขาจะให้สิริยืมชุดหูได้ยินงี้นะคะหูเพิ่งรีบบึ่งมาเลยค่ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวรอไปพบกับเขากันค่ะร้านเนี้ยเขารับปล่อยของด้วยค่ะสิริก็เลยตั้งใจว่าจะเอารองเท้ามาปล่อยเพราะว่าใส่ออกงานไปแค่ครั้งเดียวนะคะคู่นี้เองสวยนะคะก็คือคุณไอซ์อภิสดาเครือคงคานั่นเองนะคะเจ้าของร้านเซเลบคลอสเซ็ตนะคะหุยแต่แล้วเสื้อผ้าเยอะแยะผืนงามล้านตาไปหมดเลยเปิดนานหรือยังคะเนี่ยเพิ่งเปิดได้ประมาณ6-7 เดือนแล้วค่ะหุยแล้วเป็นยังไงมายังไงคะเนี่ยคนสวยทำไมถึงมาเปิดร้านเช่าชุดคือเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากเพราะว่าปี2012ที่ผ่านมาเนี่ยคนแต่งงานเยอะมากอะไรเงี้ยก็แบบแล้วเมื่อไหร่เป็นคิวหนูนะจ๊ะยังเลยยังหาไม่ได้เลยแต่คือเริ่มต้นว่าไปมาหลายงานแล้วก็เริ่มรู้สึกโอ้ยนี่ค่าซองค่าแต่งตัวนี่จะแบบว่ายากจนระดับเนี้ยอะไรเงี้ยเยอะระดับเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้บ้างเหมือนกันกับการที่ไปงานละคือตอนแรกเนี่ยนึกว่ามีแต่ดาราที่ไม่ใส่ชุดซ้ำใช่ไหมเพราะว่าดาราพอเวลาเจอสื่อแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนลงว่าอุ๊ยชุดซ้ำหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยคนทั่วไปก็ไม่อยากใส่ชุดซ้ำแล้วเพราะว่าด้วยความที่มี Facebook มี Instagram มีโซเชียลเน็ตเวิร์คเยอะแยะไปหมดลงรูปไปแล้วไงไม่ควรจะลงซ้ำอีกคืออย่างเราอย่างเงี้ยดาราบางทีเรายังมีโอกาสได้แต่งตัวแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยบ่อยอยู่แล้วแต่คนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาจะไปงานแต่งงานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบนานๆทีเขาจะได้แต่งเต็มได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนกล้าแต่งตัวเต็มกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลายคนก็อยากแต่งตัวเหมือนดาราอะไรเงี้ยว่าแบบชุดสวยจังเลยซื้อที่ไหนคะทำยังไงคือมันหลายๆปัจจัยค่ะเลยทำให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาค่ะสิรินี่ก็ไม่ค่อยชอบใส่ชุดลายซ้ำเหมือนกันหรอคะสิริก็อยากจะมีของอย่างนึงพอได้ยินกันว่ามีการรับปล่อยของรองเท้าสิริไม่อยากใส่ซ้ำสิริขอปล่อยของให้ได้ไหมเอารองเท้ามาปล่อยถูกสามารถไหมคะอันนี้เก็บไว้ใส่ซ้ำเถอะนะเราเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ารับซื้อชุดไหมเนี่ยเขาใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากบอกเด็กว่าทิ้งไว้ก็ได้หรือให้ไอซ์เป็นคนเลือกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วร้านเนี้ยค่ะแบบว่าจุดเด่นของมันคือค่ะมีชุดดาราจริงๆคือไม่ใช่ว่าดาราใส่จริงๆเลยใช่เป็นชุดดาราจริงๆดมกลิ่นนี้ได้กลิ่นดาราเลยคือหลายคนค่ะที่จะแบบอยากเหมือนดาราอะไรเงี้ยอยากใส่ชุดนี้เห็นคุณอ้ําพัชรภาใส่แล้วแบบสวยจังเลยอยากอะไรเงี้ยค่ะคือชีวิตนี้แบบได้แบบว่าหน้าผมเป๊ะชุดเหมือนอะไรเงี้ยบางคนก็แฮปปี้อยากจะใส่ชุดสวยเหมือนอ้ําเดินแบบว่ารถชดๆไปหาได้ที่นี่ใช่มั้ยคะมีค่ะแล้วก็มีของพี่ชมพู่แล้วก็ของพี่พลอยชมาอะไรเงี้ยก็แบบก็คือใช้ความ
เป็นเพื่อนรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขาว่าอย่างดาราเงี้ยค่ะเขาไปงานแล้วเขาก็เจอสื่อแล้วก็คือจบอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แบบถ้าชุดไหนเขาไม่หวงอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะขายได้หรือแบบอยากให้คนอื่นใส่ได้บ้างเหมือนเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบไอ้ก็ขอมาแต่หลายคนก็จะมองว่าอุ๊ยตาล้ำมีชุดพี่อ้ําพี่พลพี่ชมอย่างงี้ถ้าหุ่นไม่เป๊ะไม่เสียจริงๆก็ใส่ไม่ได้ละสิอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีหลายแนวค่ะบอกใช่มีแบบสั่งตัดไว้สำหรับคนความต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ละชุดเนี่ยจะมีแค่อย่างระดับชุดแล้ววิธีการพอยืมไปแล้วเนี่ยกี่วันนำมาคืนเนี่ยคะมีส่วนมากจะให้3วันใน3วันแต่คือตอนคืนเนี่ยไม่ต้องซักแห้งอะไรให้เลยนะเราจะเอาไปซักแห้งเองอ๋อก็คือใส่มายังไงบอกว่าเปื้อนซอสมายังไงก็เอามาให้กันเลยค่ะแต่เปื้อนซอสก็ต้องดูด้วยว่าซักออกหรือเปล่าคือบางคนก็มีกรณีที่ซักไม่ออกแล้วก็ต้องมีการปรับเกิดขึ้นจุดละ200หรือ500อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามีรอยชำรุดอยู่แล้วนิดนึงส่วนมากเราก็จะออกแต่ถ้ามีแบบถ้าจะมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยก็จะมีติ๊กไว้เลยว่ามีตรงนี้นะถ้ากลับคืนมาแล้วถ้าสมมุติเป็นรอยเยอะกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นคนทำนะอะไรเงี้ยเพราะบางคนแบบโดบุหรี่จี้มาอย่างเวลาไปงานไงเมาไม้นี่นึงไม่รู้เรื่องแล้วบางทีวายหกอะไรเงี้ยวายมันทำไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างจะมีอยู่ในแบบเอกสารตอนยืมทุกอย่างแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอ๊ะเลยเวลาก็แล้วเงียบกริบโทรเท่าไหร่หายติดมือถือหนีทำไงคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีทุกชุดจะมีเงินมัดจำอยู่ อะไรเงี้ยบางชุดก็มัดจำ3,000อะไรเงี้ยแต่แพงสุดก็คือ10,000อะไรเงี้ยค่ะก็คือเวลามัดจำเสร็จเอาชุดมาคืนเราก็จะคืนเงินเพราะไม่งั้นแบบเกิดชิงหายอะไรเงี้ยแต่บางตัวเงี้ยคือ10,000เราก็ไม่เอาเราอยากได้ชุดคืนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างชุดของดาราเงี้ยมันแบบมีตัวเดียวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบแย่งต่อคิวกันอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพอดีงานออสการ์เพิ่งผ่านไปใช่ไหมคะเดี๋ยวปีหน้าซิริได้รับเชิญจะเป็นคนเดงโอ้ยยินดีด้วยซิริก็เลยอยากจะขอค่ะว่านี่ให้เขาเตรียมชุดให้ซิริอยู่ในพัทจะได้ไปเดินเฉิดฉายโอ้เลิศเลิศแล้วเป็นคนได้ถามว่าชุดมาจากไหนว่าอ้าว from the last closet โอเคโอเคจริงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพบกับพี่เมฆกรีนไกรกาญจนพาวเคนกับช่วงกูรูยกนิ้วเอาล่ะตอนนี้คนทางบ้านดูพี่เมฆใช่ไหมเราสองคนไปดูชุดดีกว่าค่ะลำแสงปลายอุโมงค์กลยุทธ์ปัญหาอาจกลายมาเป็นธุรกิจได้ดาราทุกคนโดยเฉพาะดาราสาวๆที่จะต้องหาเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปออกงานเสื้อผ้าซ้ำก็ไม่ได้ทีนี้ทุกคนก็จะเป็นปัญหาว่าซื้อเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วใช้ทีเดียวจะทำยังไงก็กลายมาเป็นโอกาสในการทำธุรกิจซะเลยในกรณีน้องไอซี่ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากก็คือรวบรวมทุกคนจากดาราทุกคนเอามากลายมาเป็นธุรกิจของตัวเองได้แล้วกลายมาเป็นศูนย์รวมให้ทุกคนที่อยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆแบบดาราซึ่งบางทีคนก็อาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปหรือบางทีอาจจะกลายมาเป็นเอามาโม้ให้เพื่อนฝั่งด้วยซ้ำไปว่านี่ไงฉันแต่งตัวเหมือนอ้ำเลยฉันแต่งตัวเหมือนคนนู้นคนนี้กลายมาเป็นธุรกิจได้อันนี้น่าชื่นชมมากรายการยกนิ้วให้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับสาวสวยไอริสอภิสดาเองกับร้านหรูหราไฮโซเซเลบส์คลอสเซ็ตนะเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะสวยมากด้วยชุดนี้ของที่ร้านหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวค่ะส่วนตัวถ้าเกิดสมมติว่าเบื่อเมื่อไหร่ก็มาให้เช่าได้สิริจะมาเลยโอเคโอเคชุดนี้นะเลือกไว้แล้วทีนี้พอเข้ามาในร้านนะคะลูกค้าเขาต้องถามอุ้ยเนี่ยพอดีอยากจะสวยเหมือนพี่ชมพู่เดินไปทางราวไหนดีคะคือจะบอกว่าชุดคุณชมพู่นี่เยอะมากเพราะว่าชุดนางเยอะไงอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าอันไหนพอเสร็จแล้วไงพี่ชมก็จะแบบว่าอยู่ทางด้านนี้เหรอคะใช่แต่ชุดที่แบบออกดีที่สุดตอนนี้ไม่อยู่จะบอกว่าก็คนแบบว่าต่อคิวกันแบบเยอะมากจองไปถึงปีหน้าเลยตอนนี้มีคนจองถึงแบบพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยค่ะใช่ว่าแบบ
พราะว่าชุดเนี่ยถ้าสมมุติชอบชุดไหนเนี่ยต้องแบบจองไว้ก่อนไม่งั้นเวลาคิวมันตรงกันอย่างงานแต่งงานชนกันอย่างเงี้ยก็ต้องแบบคนที่ทำสัญญาก่อนได้ไปก่อนอะไรเงี้ยอย่างงี้สิสามารถถือรูปของดาราที่ชื่นชอบมาแล้วว่าเนี่ยๆอยากได้ชุดนี้ก็ต้องที่ร้านมีด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะอย่างค่ะเซคชั่นนี้ก็อันนี้ชุดของคุณเอมี่มรกตแบบปากเลื่อมแบบสู้ตายงามนะใช่ตอนแบบนางงามเนาะเมื่อก่อนแบบว่าจะมีปักแล้วอันนี้แบบเซ็กซี่แบบสวยมากและชุดที่นักแสดงสาวๆเขาใส่ไปงานเนี่ยจำได้ด้วยมั้ยคะว่าเขาใส่ไปงานไหนบ้างอย่างอันนี้พี่พลอยใส่เป็นนาตราชอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นงานแต่งงานพี่อ้ําใส่ไปงานแต่งงานอันนี้พี่นาเดียนี่น่าจะงานแต่งงานพี่หนิงปณิตาอะไรเงี้ยก็จะแบบเราเองก็เป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันใช่ไหมก็จำได้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือพอเห็นเขาใส่ปุ๊บรีบโทรกริ๊งเลยใช่ไหมว่าพี่อยากได้ชุดนี้อะไรก็จะมีแบบให้เขาเลือกมาด้วยว่าแบบชุดไหนที่เขาพอที่จะแบบขายเราได้แล้วค่าเช่าชุดเป็นยังไงอะคะไอซ์ก็แบบคิดยังไงเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาชุดไม่ค่ะไม่ค่ะอย่างดาราเนี่ยไอซ์ขอซื้อเลยไม่สิเวลาปล่อยให้อย่างถ้าสิริจะมาเช่าอย่างเงี้ยอ๋อก็อย่างที่บอกว่าอันนี้แพงที่สุดในร้านละก็คือ4,000 บาทแต่นอกนั้นเนี่ยก็จะมีแบบลูกไม้อันนี้อะไรเงี้ย3,000 บาทอันนี้ชุดของคุณเป้ยค่ะอยู่ที่ประมาณช่วง 3-4,000 บาทมี 1,500 เริ่มต้นค่ะ ค่ะมี 1,500 ด้วยอันนี้น้องใหม่ดาวิกาก็เพิ่งใส่ไปผู้ชายเป็นเซเลบจริงๆนะเนี่ยใช่ก็สมมาตรทั้งหมดหลากหลายค่ะอันนี้เอมมี่มรกตนี่พี่บีน้ำทิพย์อะไรเงี้ยนี่พี่เมย์พิษใส่ตอนนี้มาแบบไม่จำกัดค่ายแล้วเนี่ยใช่อันนี้ของชุดคุณเป้ยค่ะตอนนี้ก็แบบว่าไม่เซ็กซี่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแม่แต่อันนี้ชุดนี้แบบเซ็กซี่นะอันนี้ของคุณเป้ยก่อนที่จะเป็นคุณแม่ก่อนที่จะเป็นคุณแม่อันนี้ก็ของพี่เมย์พีชนาธอันนี้ของคุณเป้ยอันนี้ของพี่ชมโอ้ยชุดนี้สวยๆทั้งนั้นเลยร้านเนี้ยหลายคนพอเอาลงอินสตาแกรมนะไอ้ยังไม่ได้บอกเลยว่าแบบจะเอามาที่ร้านนะโทรมาที่ร้านเลยว่าชุดที่คุณไอซ์ใส่สีทองที่ลงอินสตาแกรมเมื่อคืนนะคะอยากใส่อะไรเงี้ยคนที่ร้านก็เลยโทรไปคุณไอซ์เขาอยากใส่อะไรเงี้ยต้องยอมสละแล้วไอซ์ก็เลยต้องแบบเหรออ่ะก็ได้แบบคือแค่ลงอินสตาแกรมแบบไปงานเลยคือตอนนี้คนก็ที่ติดตามไอซ์เนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าแบบแต่ละชุดอะไรเงี้ยที่แบบไอซ์ใส่ก็จะแบบสามารถเช่าได้ตอนจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดีเป็นธุรกิจที่ดีเนาะคือธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรมาหลายอย่างแล้วนะตอนนี้คือไอคิดว่าสมมติไอทำ5อย่างเนี่ยค่ะ success แค่อย่างเดียวไอก็โอเคเพราะว่าไอไม่อยากที่จะเริ่มทำตอนที่เราไม่ได้ทำงานในวงการแล้วแล้วก็ออกไปเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีประสบการณ์ไอก็เคยเปิดร้านกับเพื่อนแล้วก็แบบรู้สึกเหนื่อยกับการที่แบบนี่ทุกเดือนต้องเอาของเข้ามาต้องสั่งตัดต้องนู่นต้องนี่แล้วแบบบางตัวอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราทำมาแล้วลูกค้าไม่ชอบเราก็มีสต็อกอยู่นี่ร้านตั้ง100 ตัวอย่างเงี้ย100 ตัวนั้นก็เป็นเงินเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะไปต่างประเทศหรือว่าทำงานอย่างอื่นเงี้ยก็ไปไม่ได้เพราะเรามีห่วงแล้วร้านนี้เนี่ยทำคนเดียวเลยปะคะทำคนเดียวค่ะผมไม่มีพงมีเพื่อนช่วยและไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนช่วยเลือกทำคนเดียวเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเคยทำกับเพื่อนคือทุกอย่างเราเพื่อนสำคัญที่สุดสำคัญจนแบบบางอย่างเรารู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็แบบไม่ต้องยอมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำอะไรคนเดียวฉันไม่อยากทำก็ไม่มีใครบ่นอยากทำก็เรื่องของฉันนั่นเลยก็คือทำคนเดียวจะสบายใจสุดช่วงหน้านะคะเราได้ยินมาคุณว่าเนี่ยมีการแอบอ้างว่าอุ้ยมีสาขานี่ก็เป็นร้านของคุณไอซ์พิสดามีเสื้อผ้าจากเซเลบเหมือนกันนะแท้จริงยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงช่วงหน้าเนี่ยเราจะรู้กันว่าเธอเนี่ยมีกี่สาขาแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปพบกับพี่เมธเกรียงไกรกาญจนาภคินทร์อีกช่วงนึงนะคะกับช่วงกูรูยกนิ้วตุนเยอะเหลือแยะกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบสต็อกมีกรณีศึกษาหนึ่งอันนึงที่น่าสนใจอย่างถ้าคนที่เคยไปร้านแถวๆทองหล่อร้านพวกเวดดิ้งสตูดิโอเนี่ย
เขามีการบริหารจัดการอินเวนทอรี่ที่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะต้องสต็อกเสื้อผ้าเยอะมากแล้วพวกนี้เป็นแฟชั่นมาวันหนึ่งพีเรียดหนึ่งอีกอันอีกพักหนึ่งจะหายไปเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมากๆก็คือเขากระจายความเสี่ยงด้วยกันคือเขามีหลายๆร้านแล้วร้านหนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอินเวนทอรี่เยอะแต่ใช้บริหารแบบ10ล้านใช้เสื้อผ้าเหมือนกันแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการบริหารอินเวนทอรี่ที่ทำให้เขาไม่โอเวอร์หรือไม่มากเกินไปในการที่จะสต็อกสินค้าเรายังอยู่กับร้าน Celeb Closet ร้านที่จะเนรมิตให้เราสวยเหมือนดาราตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะคุณคะที่จะได้ยินมาค่ะว่าเขามีร้านของคุณอีกอันนึงอยู่แถวๆไม่มีขอบอกเลยว่าตอนนี้นะคะณปัจจุบันเนี้ยยังมี Celeb Closet ที่สาขาเมเจอร์รัชโยธินที่เดียวที่เดียวนั้นที่คือตัวปลอมใช่เพราะว่ามันแต่ในอนาคตไอ้ก็คิดนะว่าอาจจะมีขยายสาขาเพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วถ้าเป็นที่อื่นอะไรเงี้ยบางคนก็แบบมีโทรมาบอกอ้าวเหรอคะเนี่ยเห็นอยู่เขาบอกว่าเป็นร้านเซฟคอร์เซ็ตแบบเช่าชุดดาราเหมือนกันเลยเนี่ยอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่ค่ะคือถ้าโทรมาอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าให้มาที่นี่ที่เดียวแล้วร้านนี้เนี่ยนอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะคะเห็นว่ามีแอคเซสซอรีด้วยใช่ก็พวกเนี้ยสวยกันตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวคือเราคิดว่าเอ๊ะไปงานเสร็จแล้วเนี่ยบางคนอะcrush อะไรเงี้ยได้แบบเข้ากับชุดอะไรเงี้ยก็เลยเอาด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างงี้เช่าครั้งละแค่ 1,000 อันนี้ราคาเช่าใช่คือจริงๆไม่อยากขายเลยเพราะว่ารู้สึกว่าให้คนอื่นได้ใช้ด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็แบบรู้สึกว่าเออสมมุติใส่ชุดนี้แล้วมันเข้ากับกระเป๋าถืออันนี้ก็บางคนก็รู้สึกว่าเออแค่ถืออะไรเงี้ยบางทีไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนซื้อเช่าครั้งละ 1,000 อะไรเงี้ยค่ะอย่างเนี้ยเครื่องประดับ350โอ้ยราคาดีนะเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนใส่ได้ง่ายๆแล้วก็แบบแป๊บๆคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใส่แค่แป๊บเดียวเองอ่ะทำไมต้องแพงด้วยอะไรเงี้ยทำไมต้องซื้อด้วยคือถ้าซื้ออย่างน้อยก็เป็นหลักพันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยอยากให้ทุกคนแค่รู้สึกว่าเออถือเป็นงานสวยๆอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็มาเปลี่ยนเนาะเพราะคนที่เบื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆตีสีไหนใส่ชุดไหนเข้ากับสีอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่กระเป๋าอะไรคะเนี่ยอันนี้ชาแนลค่ะเป็นของแล้วมองว่าอยากจะให้ Celeb Closet เนี่ยเจริญรุ่งหน้าไปถึงไหนคะจริงๆแล้วก็อยากมีอีกสาขาอะไรเงี้ยนะคะก็อยากให้แบบว่าสะดวกสบายกับการเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้มองว่าธุรกิจนี้มันสามารถไปได้อีกเยอะอีกไกลเพราะว่าสมมุตินะดูร้านเวดดิ้งเยอะแค่ไหนเจ้าสาวมีแค่งานหนึ่งมีคนเดียวนะแต่คนร่วมงานอีกกี่ร้อยกี่พันเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากแต่งตัวสวยเพราะฉะนั้นร้านนี้มันสามารถที่จะไปได้อีกไกลค่ะแล้วตั้งใจว่าอยากจะมีกิจการอื่นเพิ่มเติมขึ้นด้วยไหมคะจริงๆไอ้ก็ไม่หยุดนะไอ้ก็ยังแบบตอนนี้ก็ทำพวกอสังหาบ้างแบบว่าซื้อไว้ลงทุนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำหลายอย่างค่ะอะไรเงี้ยก็คิดด้วยว่าแบบเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์นึงไว้ขายของกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบในเมื่อชอบบินอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกแบบ second hand bag อะไรเงี้ยค่ะโอ้เลิศเนาะโอ้ทั้งสวยทั้งเก่งเวอร์ขนาดนี้สิริคงต้องขอยกนิ้วให้กับคุณไอซ์ อภิสดาแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เมฆกันอีกรอบนึงนะคะกับช่วงกูรูยกนิ้วรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันกลยุทธ์คอนเนคชั่นสำคัญมากๆแน่นอนทุกธุรกิจมีปัญหาเหมือนกันหมดก็คือพอมีคนคิดได้ก็จะมีคนเรียนแบบทีนี้อย่างไอซ์เนี่ยการที่เราเริ่มต้นก่อนไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้ชนะเสมอไปแต่การที่เราเริ่มต้นแล้วเราจะปกป้องธุรกิจ
พื่อสร้างความพิเศษแตกต่างอื่นได้นี่ก็คือไอซ์วันนี้อาจจะต้องคุยกับดาราทุกคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กแล้วหรืออย่างน้อยดารา30หรือ40คนแรกที่เป็นเรียกว่าท็อปของดาราในเมืองไทยเนี่ยจะมีเสื้อผ้าอยู่ที่ร้านของไอซ์เท่านั้นแจ่มมากเลยค่ะพี่เมย์สัปดาห์หน้าขอแจ่มๆแบบนี้อีกนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะดูว่าคราวหน้านะซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปยกนิ้วให้กับเซเลบดาราท่านไหนนะคะติดตามให้ดีค่ะทางบริษัทไนทีวีนะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 2:15 นค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะเรามี Facebook ด้วยนะ facebook.com/ยกนิ้วให้ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนกับคุณไอซ์เดี๋ยวจะขอไปแปลงโฉมเป็นเซเลบสุดสวยกันนะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ